I felt it was really crucial, at least for me, to find another way of being an architect. We are always challenged by program, but that is a very abstract term. I think it's much better to say that we are challenged by people's needs. That is the real incentive. สมาคมเชิงเรียนมาพูดตอนนั้นก็มาปีก่อนปี2000จำได้ครับ20ปีแล้วตอนนั้นเขาพีคมากครับเพราะเอิญผมได้ไปเรียนที่ AA ตอนช่วงปี1993ครับ1993ซึ่งช่วงทศวรรษ19เรียกว่าช่วง80ถึง90นะครับมันเป็นช่วงที่เบ่งบานทางสถาปัตยกรรมคือถ้าเกิดใครอายุทันเกิดอาการนั้นจะรู้ว่ามีช่วงที่มันเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับมันจะมีคำแปลกๆเช่นคำว่า post modern แล้วก็ตามด้วย deconstruction ครับเบอร์นาร์ดชูมิกกำลังดังเวนกำลังมาครับซาฮ่ายังไม่มีงานสร้างสักชิ้นหนึ่งครับแล้วก็ตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่ทุกคนที่แบบเหมือนดักๆตอนนั้นอยู่ที่เอเอผมก็ไปเรียนที่เอเอพอดีนะครับก็เลยรู้จักกับอาจารย์ผมคือเจฟฟรีย์คิปนิสนะคือถ้าเกิดใครรู้จักแก่ๆอาจจะรู้จักเจฟฟรีย์คิปนิสเจฟฟรีย์คิปนิสเป็นลูกม่อของฟิลิปจอห์นสันนะครับแล้วเจฟก็เป็นเพื่อนสนิทของเรนนะฮะจริงๆแล้วงานของซาร์นิกในยุคนั้นเนี่ยในสมัยที่ยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตครับคืออินเทอร์เน็ตเพิ่งเกิดแล้วก็ผมจำได้ว่าตอนนั้นยังตอนในช่วงประมาณนั้นอินเทอร์เน็ตเป็นโมเด็ม 14.4 ครับคือไม่มีเสียงแกร่งดีใช่ๆตอนรับอินตลอดมีโทรศัพท์ตอนนี้ก็ประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เพราะฉะนั้นจริงแล้วการที่เราจะรับรู้โลกทางศิลปกรรมเนี่ยมันเดียวคือหนังสือครับแล้วเจฟก็เป็นนักเขียนเป็นแบบเป็นคริติกนะหนังสือแล้วเขียนหนังสือเกี่ยวกับสถาปนิกในยุคนั้นเยอะมากครับแล้วก็สาเหตุหนึ่งที่เรนเป็นที่รู้จักมากเพราะเจฟเขียนหนังสือแล้วก็เขียนแล้วก็เล่าถึงการของเรนเยอะแล้วเวลาเขาไปบรรยายก็เล่าถึงงานของเรนเยอะเพราะจะมีคนที่อยู่ในหลีกของเจฟเนี่ยเจฟคิปนิสเนี่ยที่เป็นเหมือนกับเป็นเครือข่ายมาเฟียพวกนี้ก็จะมีพวกนั้นแต่ก็จะเป็นสายมาทางสายฟิลิปจอห์นสันนะครับมีฟิลิปจอห์นสันมีพีเตอร์ไอส์แมนมีเจฟฟ์คิปนิสเวนคูฮาสนะครับชูมี่นี่ไม่ใช่ชูมี่นอกสายแล้วก็จะเป็นพวกซาฮาดิไล่มาทางสายเอเอทั้งหมดเลยก็เลยเป็นสาเหตุว่าทำไมเชิญเรนมาพูดที่เมืองไทยได้ตอนนั้นเพราะว่าบังคับให้เจฟมันเชิญให้เป็นลูกศิษย์เจฟแล้วก็บังคับให้เจฟไม่ได้มีคอนเนคชั่นอะไรพิเศษครับนั้นเรนก็เลยมาครับตอนนั้นจ้างเรนแบบค่าตัวแพงมากนะฮะเข้าประมาณกับ9แสนกว่าบาทเกือบล้านสมาคมหาชิบหายครับเป็นนี้คงเฉยๆนะนายกขาดหมายเรนแม่งเป็นใครวะอะไรนี่คือเรารู้จักคนกลุ่มนี้เราก็มีคือเรามองเห็นว่าให้คนพวกนี้จะเป็นคนที่มันเปลี่ยนแปลงโลกแต่ละกรรมในอนาคตก็พยายามเอาคนกลุ่มนี้มาผมเชิญซาฮาดิดมาเชิญคาราโออันโดกมาครับคาราโออันโดกนี่กับยังงงก็โอเคกันแต่ซาฮาทุกคนจะงงตอนนั้นตอนนั้นซาฮาเพิ่งมีงานสร้างอันเดียวมั้งคือมีวิชวลไฟสเตชันที่สร้างแล้วก็ชีวิตดีขึ้นอีกแล้วก็ผมก็เชิญเรมมาตอนนั้นที่สมาคมไม่ได้จัดเรมเลยแล้วก็ถามว่าเฮี้ยมจ่ายเงินเป็นแบบเป็นล้านเพื่อไอ้จ้างไอ้นี่มาทำไมแต่ตอนนั้นแล้วก็ยอมทนด่าไปก็พาเรมมาแล้วก็จริงๆผมก็เรียนรู้จากเรมเยอะมากนะครับในทริปนั้นแล้วก็อยู่ครับพอสมควรก็คุยกันแล้วก็เจฟบอกว่าเบนเนี่ยผมก็บอกว่าผมอยากคูลเหมือนเบนคำว่าคูลเนี่ยคือพี่ดวงได้หรอครับซีคูลเนี่ยผมเบนผมบอกเจฟบอกเฮ้ยเจฟผมอยากคูลเหมือนเบนมากเจฟมันบอกคำหนึ่งบอกว่าเบนนี่ totally opposite of cool เนี่ยคือเบนนี่แม่งเป็นคนที่ไม่คูลอย่างแรงคือเป็นคนที่ในหนังเนี่ยดูคูลมากแต่จริงๆมันจะเป็นคนที่ฟาสเทรดตลอดเวลาแล้วก็คิดในหนังนี่ก็ต้องบอกว่าเขาชอบตั้งคำถามว่าเป็นคนยังไงจริงครับคือตอนนี้เขามาเมืองไทยเขาจะ question ทุกอย่างครับ question ทุกอย่างที่เขาเห็นเขาถามเขาบอกมึงจะถามพี่อะไรเยอะขนาดนี้นะครับถามทุกอย่างเลยนะแต่ก็เห็นว่านิสัยเขาเป็นอย่างนี้คือเขาจะ question อย่างแล้วก็ผมว่าเขาอันนึงที่ในหนังที่เขาพูดถึงเรื่องตอนนี้เปรียบเทียบเวลาเป็นบาร์โค้ดคือเป็นคนแบบนี้คือเขาจะมองอย่างไดแกรมนะครับถ้า
เอ้ยผมพูดเยอะไหมคุณจะพูดเลยป่ะจะพูดครับแต่รอพี่หยุดนิดนึงครับพูดได้เลยครับพี่คือตอนนี้ก็พูดเรื่องบาร์โค้ดอันนึงจะเพราะเรมเนี่ยสมองก็เป็นไดกรัมจริงถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกับงานประกวดแบบสมัยยุค90นะอันนึงที่สำคัญมากคือพาร์คเทอร์ลาวิเลตครับซึ่งมีสกรีนที่เข้าไปรอบสุดท้าย2อันคือชูมิของเรมนะครับชูมิชนะแพ้เรมที่2แล้ววิธีคิดของแรมคือเป็น expression ของเขาคุณดูหนังสือเนี่ยมันเป็นตึกเนี่ย Empire State ซึ่งก็มาจากดีเลเลสนิวยอร์กใช่ไหมมีตึก Empire State แล้วก็ทำ section ของตึกใช่ไหมฮะแล้ว section ตึกพับลงไปเป็น master plan แล้วก็แบ่งของ screen ของละพักละลาเวเลตเป็นเหมือนกับ section ของตึก Empire State อะไรเงี้ยแต่ของชูมิอีกแบบนึงชูมิเป็น articulation ซึ่งตอนนั้นผมก็คิดว่าคนยังไม่เข้าใจแรมนะแล้วก็ไม่เข้าใจไดกรัมไอเดียของไดกรัมของแรมดีนักครับแต่ผมว่าจริงๆอ่ะคือเขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆครับอาจจะคุณพูดแล้วก็คือมันถามพี่ด้วงอย่างนี้ดีกว่าครับคือทำไมผลงานของเรมฮะถึงมีความน่าสนใจอยู่เสมอทุกครั้งที่เขามีผลงานใหม่ๆสื่อจะให้ความสนใจนักคิดนักเรียนนักศึกษาถึงให้ความสนใจงานเรมอยู่เสมอคือเรมดีไซน์ไม่ได้นะครับคือเรมเป็นนักเขียนนะเรมเป็นนักคิดตัวเขาเองเขาจะไม่เหมือนอาร์คิเทคที่เรารู้จักคือเขาจะไม่ได้เอามือลากเส้นสเกจแบบสวยงามแบบที่เด็กไทยถูกสอนอะไรเงี้ยคือเขามีความคิดแล้วเขาจะต้องทำงานร่วมกับทีมนะฮะสเกลหนังก็พูดว่าทำงานร่วมกับทีมเพราะว่าเขาไม่สามารถจะเขียนแบบอันนี้เขายอมรับกับผมเลยว่าเขาเขียนเส้นสเกจอะไรเงี้ยเขาเขียนไม่ได้เขาต้องทำงานร่วมกับใครสักคนเพื่อที่จะให้คนนั้นเขียนความคิดเขาออกมาเป็นภาพนะฮะอย่างตอนที่ทำหนังสือไอเดียเรื่องนิวยอร์กเนี่ยเขาทำงานกับอิลลัสเตรเตอร์เพื่อเขียนความคิดเขามาเป็นภาพแล้วก็ให้ภาพที่อยู่ในหนังสือเล่มนั้นอ่ะมันก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงแหละเพราะว่าเขาอ่ะเล่าเรื่องของเขาผ่านคนแล้วให้คนเขียนภาพให้กับสถาปัตยกรรมก็เหมือนกันนะครับถามว่าทำไมสาเหตุงานของเขาถึงมีถึงดีนะครับจริงๆแล้วอันนึงที่เจฟกิฟนิสก็บอกเหมือนกันบอกว่าเรมไม่ใช่เจฟด้วยนะจริงฟิลิปจอห์นสันพูดคือจอห์นสันบอกว่าเรมกูฮานนี่คือเลอคาบูซีเอของยุคสมัยเราครับคือถ้าเกิดเรามองกลับไปที่เลอคาบูซีเอเลอคาบูซีเอทำรากฐานของโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์แล้วก็ทุกวันนี้เราก็ยังอยู่ในโดเมนนะในโดเมนของเลอคาบูซีเอนะครับแล้วก็อยู่เด็กอย่างพวกที่นั่งอยู่ทุกเนี้ยก็อยู่ในโดเมนของเรมเหมือนกันครับไอ้คนที่คุณชอบกันไม่ว่าจะเป็นบิอาเก้ก็ดีวูลเลอร์เชเรนทุกคนก็มาออฟฟิศของเรมทั้งนั้นครับทุกแนวความคิดที่ถูกปลูกฝังในแนวสายวิการมาจนถึงทุกวันนี้เรมก็เป็นคนปลูกฝังมาเพราะฉะนั้นเราหลายคนเนี่ยที่เราทำงานหรือที่เราคิดการแบบเด็กๆเราชอบทำไดอะแกรมถือสวยเก๋ๆอะไรอย่างนี้นะฮะจริงๆพวกนี้เป็นพื้นฐานของโอมเองนั่นเลยแล้วก็เรมก็เป็นคนวางพื้นฐานครับเพราะฉะนั้นผมว่าจริงๆเรมมีคุณค่าเรามากกว่าแค่ตึกเพราะเขาวางรากฐานความคิดอะไรหลายอย่างเหลือเกินที่มันเปลี่ยนวิธีคิดแบบโมเดิร์นอาร์คิเทคเจอร์ไปอย่างสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นผมว่าฟาวเดชั่นเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราซึมซับมันไปทีละน้อยมันถึงสำคัญแล้วก็ตึกเขาทุกอันเขาไม่ได้พึ่งพาเขาเรียกว่า vocabulary คืออย่างพวกเราหรือหลายคนเนี่ยที่ทำงานก็จะพึ่งพาเรียกว่ามี vocabulary ที่ตายตัวคือมีภาษาที่ตายตัวนะครับผมว่าซาฮาก็มีภาษาที่ตายตัวเนาะเห็นตึกแบบอ๋อภาษาแรงแหวกชั้นนี้ซาฮาใช่ไหมจะเรมจะตรงข้ามคือเราไม่สามารถจะคือเรมเนี่ยจะมีแรงแหวกที่ไม่ตายตัวเขาไม่ได้มี vocabulary ที่ตายตัวแล้วสิ่งที่เขาสนใจมากคือว่าการทำให้มันได้มีภาษาที่ตายตัวงานยุคแรกของเรมในช่วงได้980ครับมาถึง90เนี่ยครับเขาพึ่งพาแรงแหวกของคาบิเซอันนี้เขาบอกในหนังสือเล่มนึงนะคือเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะยืมภาษาใครมาใช้คนเดียวที่เขาเข้าใจได้ก็คือเลอคาบิเซเขาก็ยืมภาษาหรือแรงแหวกvocabulary ของเลอคาบิเซมาใช้แล้วก็ใช้มาเพราะเขาบอกว่า vocabulary ของเลอคาบิเซแม่ไม่มีแรงแหวกนะเขายืมภาษาของบอร์ดได้ก็อย่างมิสแวนโรมาใช้เขาบอกว่าบอร์ดอันกิทาอย่างมิสแวนโรมก็ไม่ได้เป็นภาษาคือมันไม่มีแลงเกวจคือมันจริงมันมีแลงเกวจแต่เขาบอกว่ามันเป็นแลงเกวจซึ่งมันควายเอ็ดมันไม่ได้พยายามจะบอกว่าคนที่ทำอยู่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ยืมภาษาไปแต่หลังๆเขาก็มีวิธีของเองซึ่งมันไม่ได้เป็นอีเวนต์ภาษาที่สามคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ซึ่งมันไม่สามกันผมว่าอันนี้ทำให้งานเขามันมีอะไรบางอย่างที่มันมีแรงดึงดูดนะครับเนื่องจากหนังเรื่องนี้ฮะไม่ค่อยมีงานของเล่มแบบเห็นเขาส่วนใหญ่จะโฟกัสที่ตัวเล่มมาอยากให้พี่ดวงยกตัวอย่างงานเล่มที่พี่ดวงรู้สึกว่า
น่าสนใจสำหรับยุคนี้พอยกสักตัวอย่างสองตัวอย่างได้ไหมมันก็น่าใจทุกครับจริงแล้วงานของเรมเนี่ยแต่ละชิ้นมันไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าถ้าเกิดใครสนใจสถานการณ์จริงๆนะครับก็ควรจะไล่ดูทีละอันนะครับผมเริ่มศึกษางานของเรมจริงๆอ่ะจากหนังสือชื่อ SMLSL นะซึ่งมันมาทีหลังแล้วล่ะนะฮะคือเรมเขาดังมาก่อนนั้นผมก็มีหนังสือเก็บทุกเล่มนะครับแล้วก็มีช่วงของชีวิตที่เรียกว่า crazy มากคือพอไปเรียนที่ AA กับเจฟใช่ไหมฮะเจฟก็ล้างสมองคุณเรื่องเรนไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเรนก็มาวิสิตเราที่สตูดิโอหลายครั้งนะครับก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันบอกไอ้เชี่ยนี่แม่งก้อนไอ้เชี่ยนี่แม่งก้อนแต่ตอนหลังๆเดินก็ตอนหลังที่เข้ามาเมืองไทยก็บอกว่าเอ้ยมึงอย่าคิดว่ากูเป็นก้อนกูไม่ใช่ก้อนกูก็เป็นสถาปนิกของมึงนี่แหละแล้วเขาก็ respect ในมุมที่เราคุยกับเขานะคือกูบอกว่านี่เป็นเสน่ห์ของเขาแต่ว่าถามว่างานของเรมมันไหนที่มันโดดเด่นนะผมว่าเขาคงตอบเหมือนกันว่าเขาก็ชอบงานทุกชิ้นแล้วก็แต่ละชิ้นมันก็มีคาแรคเตอร์มีความคิดที่ไม่ซ้ำกันเลยทุกชิ้นนะผมว่านี่สนใจครับจริงหลายคนอาจจะงงให้หน่อยงาน CCQB เมื่อกี้จริงเป็นงานเรมก็สรุปเป็นงานใครกันแน่ครับพี่ดวงแม่งเป็นงานเรมเลอร์แม่งขโมยไปคืออูเลอร์เนี่ยอูเลอร์เชเรนจริงแล้วเป็นเขาก็เหมือนกับโชยอิไม่แย่นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาเป็นคนนำเป็นคนลีดออฟฟิศที่นิวยอร์กส่วนไอ้อูเลอร์นี่ก็ลีดออฟฟิศที่ปักกิ่งนะครับแล้วพอมันเริ่มมีแฟนดาราแล้วเริ่มดังมันก็แยกวงก็เลยแยกออกมาตอนเขาแยกเนี่ยจริงแบรนด์ก็บอกกันว่าเขาก็ซัฟเฟอร์เหมือนกันนะคืออูเลอร์นี่ก็เป็นเหมือนกับมือขวาเลยแหละของแบรนด์แล้วก็อยู่กับแบรนด์มาตั้งต้นเลยนะครับผมรู้จักอูเลอร์ครั้งแรกตอนที่เขามาทำกิจการเรื่อง City on the Move นะซึ่งเราเป็นคูเรเตอร์นะก็คือเรนทำกับไอ้ Hans Ulrich อันนี้ผ่านชื่อได้ไหมHans Ulrich เลยเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นคูเรเตอร์ของ City on the Move ก็เป็นเพื่อนกับเรนเมื่อกี้เราเห็นภาพคู่แว๊บๆตอนท้ายๆนะก็เป็นเพื่อนสนิทกันที่ทำงานกันมาด้วยนานมากนะครับแล้วก็เขาทำเอ็กซิบิชันชื่อ City on the Move ซึ่งเอ็กซิบิชันที่เปิดที่ Herbert Gallery แล้วก็เดินทางไปทั่วโลกครับมีงานผมอยู่ในนั้นด้วยตอนนั้นกำลังดังตอนนี้แก่แล้วไม่ดังนะดังอยู่ครับทำเอ็กซิบิชันด้วยกันนะครับแล้วก็เขาก็ทำไอ้ City on the Move เป็น traveling exhibition ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในมั้งที่เราทำ exhibition แล้วมันเดินทางไปทั่วโลกจริงๆแล้วแต่ละครั้งที่มันเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยมันไม่ซ้ำกันเลยคือมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ตอนนั้นอ่ะครั้งสุดท้ายของเซเลโมฟคือมันจบที่กรุงเทพคือแม่งดังมาทั่วโลกมาหายนะที่กรุงเทพมาพังที่กรุงเทพนะดีใช่ไหมฮะดีกรุงเทพดีครับเพราะว่าบอลพื้นมาจากกรุงเทพมันไม่มีที่แสดงคือไม่มีหอศิลป์นี่นะแล้วก็ไม่มีหอศิลป์ใหญ่มากพอจะโฮมเอ็กซิบิชันเป็นร้อยร้อยชิ้นของเซเลโมฟได้นะเราก็เลยต้องไปไว้ตามที่ต่างอันนั้นก็จะคนถ้าเกิดใครจำได้ก็จะมีโปรเจกต์ที่เรมทำที่บางกระเจ้าแล้วก็ทำเป็นโปสเตอร์แปะอยู่บนบิลบอร์ดอยู่แถวถนนรัชดาถ้าเกิดทำเกิดทันนะมันก็จะมีเนี่ยโปรเจกต์อะไรแปลกๆเป็นเขาเรียกว่าไอ้ชื่ออะไรวะตึกแล้วมันหนึ่งวันกิโลเมตรบิลดิ้งเลยใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นก็ทำให้ผมรู้จักกับอูเลอร์เชเรนอูเลอร์เชเรนตอนหลังก็เลยเป็นเพื่อนการสนิทกันแล้วก็โอ้ยประวัติมันยาวไปเอาเรื่องรู้เล่าแล้วแม่งคือมันจะมีมันผมถามเกี่ยวหนังละกันครับพี่ดวงจะมีช่วงนึงที่เล็มพูดเกี่ยวกับลูกเขาผมเห็นพี่ดวงมีลูกเหมือนกันอยากถามเกี่ยวกับลูกพี่ได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตว่าลูกมีคนคือตอนนั้นผมมีลูกชายคนแรกครับนะครับลูกชายผมคนแรกเพิ่งเกิดได้รักไม่กี่ปีนะครับลูกเกิดปีแล้วผมก็ยังไม่ตัดสินใจจะมีลูกคนที่สองครับระหว่างทางที่ผมนั่งขับรถไปส่งมันเนี่ยจากไปกินปูผัดผงกะหรี่ร้านนิยมซึ่งไม่ปิดไปแล้วครับหลอกแล้วเรนบอกไม่ชอบมากเว้ยครับแล้วมันก็ชอบแบบบอกว่าคราวหน้ามาอีกพี่พากูมากินด้วยนะมันไม่ทำใหม่เลยก็มันอาจจะขับไม่อีกแล้วครับแล้วระหว่างทางรถไปผมบอกมีลูกคนหนึ่งครับเขาถามว่าคือจะมีลูกอีกคนดีไหมเรนก็บอกว่าเฮ้ยมึงไม่ต้องคิดเลยผมเนี่ยมีลูก2คนแล้วผมไม่เคยเสียใจเลยมึงครับอ๋อแต่คุณเป็นลูกคนที่2พอเฮียเล็มเนี่ยแท้อ๋อจริงๆว่ารู้เรื่องนี้อยู่แล้วล่ะผมอยากพี่พูดครับแล้วหลอกให้ผมพูดทำไมครับครับก็
คือจริงๆผมว่าจริงๆถ้าใครได้เจอเบรนนะฮะก็ได้คุยกับเขาเพราะจะรู้สึกว่าคือเขาเป็นคนที่ใจดีมากครับแล้วก็เขามีเซนส์ของโซเชียลเลสเยอะเหมือนกันผมว่าจริงในหนังก็เห็นเยอะนะคือเขาเป็นคนที่เขาคิดถึงคนที่อยู่ข้างล่างนะครับเขาแคร์คนงานก่อสร้างเขาจะแคร์คนที่เดินอยู่บนถนนนะครับคือจริงๆเขาตรงข้ามกับอาร์คิเทคหลายคนในยุคนั้นนะถ้าเกิดเราพูดถึงพูดอย่างริชาร์ดไมเออร์ครับหรือพูดอย่างเบอร์นาร์ดชูมิอันนี้ผมไม่รู้ใครเป็นลูกศิษย์ชูมิหรือเปล่านะแต่ว่าคือเรมในยุคนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราสัมผัสเรมเนี่ยคือเขาจะเป็นคนอีกแบบนึงคือเขาจะเป็นคนแบบเนี้ยเป็นคนที่ธรรมดาผอมตัวนะครับผมพยายามจะผอมตัวแบบชาวบ้านนะครับก็ไม่คนก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับคนที่ไม่ค่อยเชื่อจริงจริงจริงผมพยายามทำอะไรหลายอย่างเหมือนเรมนะเพราะว่าผมแบบซึมซับเข้ามาเยอะพยายามทำงานในออฟฟิศแล้วก็อยากในออฟฟิศเราแบบลูกน้องเราได้อินเทอร์แอคใช่ไหมคือแบบทำงานเราอยู่ในสตูดิโอของเรมรู้สึกว่าเฮ้ยเรมแม่งแบบแม่งแชร์ให้เราแม่งคุยเราแม่งท้าเราไหมอย่างตอนอยู่กับกูเป็นไหมครับเป็นครับพี่ได้จากพี่เต็มเต็มนี่แหละแต่หลังๆมันก็ไม่ค่อยมีนะฮะคือทุกคนก็มองไปคิดเหมือนว่าเอ๊ะเงินเดือนกูจะได้ไหมโบนัสกูจะมีหรือเปล่าคือหลังๆไม่มีใครคิดถึงเรื่องอินเทลเล็กชวลต่อไปผมว่าจริงโลกมันเปลี่ยนจริงนะตอนสักประมาณช่วงทศวรรษแบบ80 90ตอนเราเริ่มทำออฟฟิศใหม่เนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากมี practice แบบนี้นะครับแต่เมืองนอกเขาเป็นนะของเราจะไม่ใช่เราจะไปอีกทางนึงนะคือคนของเราก็จะคิดอีกแบบนึงก็อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะฮะแต่ว่ามันก็น่าเสียดายว่ามันไม่เกิดแบบนั้นขึ้นครับครับเห็นพี่ดวงพูดถึงออฟฟิศอย่างพี่ดวงฮะเล่าถึงออฟฟิศ OMA นิดนึงฮะว่าทำไมเป็นออฟฟิศที่แบบมีพาร์ทที่เป็น AMO ด้วยมันมีรีเสิร์ชมีอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นนักคิดอยู่แล้วด้วยคือหลังเรมก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้ชัดเจนนะฮะแต่ผมว่าคือไอ OMA กับ AMO ก็เป็นไอเดียตอนที่เรมมาที่กรุงเทพก็เคยเล่าให้ผมฟังเหมือนกันเขาบอกว่า AMO ก็เป็นเหมือน research arm เป็นออฟฟิศทำ research อย่างเดียวผมว่าจริงถ้าเราไปดูหนังสือที่เขาทำกับ Harvard นะฮะเรมนี่พูดถึงเรื่องเมืองอันนั้นก็เป็นผลงานของ AMO ก็คือว่ามันก็เป็น research arm ของ OMA คือเราผมก็เคยคิดว่าโหไอเดียนั้นเจ๋งไว้คือมันมีออฟฟิศที่ทำ practiceแล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่ทำรีเสิร์ชอย่างเดียวคือเรมนี่เป็นเจ้าพ่อรีเสิร์ชคือเขาชอบลิเทอเรเจอร์เขาชอบการเขียนชอบการเขียนมันเขาก็จะสนใจเรื่องรีเสิร์ชมากแล้วก็ถ้าเขาออกแบบเขาจะอึ้งๆหน่อยแต่ถ้าให้เขารีเสิร์ชเขาจะชอบมากเพราะนั้นเขาชอบเรื่องข้อมูลนะแล้วเขาค้นคว้าข้อมูลจริงนะครับคือเราจะเห็นพวกอินสปิเรชันเรื่องไดอะแกรมอะไรต่างๆที่เด็กยุคหลังๆชอบกันเนี่ยอันนั้นเนี่ยของเรมก็เขาทำมาจากข้อมูลนะฮะแล้วเขารีเสิร์ชข้อมูลแน่นจริงๆที่เราสมัยเราเรียกว่าอินโฟกราฟิกเว็บก็เป็นคนสถาปนิกแรกที่เอามาใช้นั่นแหละครับก็เอาเรื่องอื่นบ้างดีกว่าครับก็อันนี้คำถามจากทางบ้านฮะเดี๋ยวจะมีช่วงเซสชั่นคำถามนะฮะอ๋อครับเดี๋ยวก่อนฮะเขาชอบว่ายน้ำจริงๆคือผมจำได้ว่าตอนที่เว็บมาบรรยายที่เมืองไทยตอนที่ครับเลือกโรงแรมให้นะครับสิ่งที่สำคัญมากคือแม่งต้องมีสระว่ายน้ำแต่ผมไม่ต้องฟังที่สุโขทัยนะฮะถามคำถามแรกเลยมีสระว่ายน้ำหรือเปล่าและเขาก็ทำเดี๋ยวนี้เขาบอกในหนังจริงครับคือเขาจะว่ายน้ำตรงเวลาทุกวันผมให้เราเป็นเวลาเช้าเข้ามาครับ7โมงเขาต้องว่ายเวลาทุกวันแล้วก็ไม่เคยมีช่วงวันที่เขาไม่ว่ายน้ำเลยอันนี้ผมว่าจริงเป็นแฟกเตอร์ที่น่าสนใจนะครับมันพูดถึงดิสซิปลินคือเวลาที่เขาไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนในโลกนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งเขาทำตลอดแล้วก็ไม่เคยไม่ทำผมก็ถามผมทุกครั้งที่ได้ยินเรื่องนี้ก็จะคิดสุขคิดว่าเรากลับดูที่ตัวเองว่ากูได้อย่างเขาหรือเปล่าคือเรามีดิสซิปลินได้อย่างเขาหรือเปล่าเรารักษาคำพูดที่เรามีให้กับตัวเองได้อย่างเขาหรือเปล่าถ้าเราทำไม่ได้ก็ไม่ต้องสงสัยว่าทำไมเราไปแบบเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่ผมเรียนรู้จากเขาต้องถามกับทางบ้านครับเห็นเล่มพูดถึงตึกที่เขาออกแบบฮะเขาบอกว่าตึกที่เขาออกแบบเหมือนแบบเป็นสตรีที่แบบทั้งแข็งแกร่งแล้วก็เปราะบางในเวลาเดียวกันเรมไม่ได้พูดเลยนั่นเจ้าของบ้านพูดอ๋อนั่นแหละครับคือเป็นที่มาของคำถามครับว่าพี่ดวงคิดยังไงฮะกับผู้หญิงกับงานสถาปัตยกรรมฮะเข้าใจอะไรยากกว่ากันฮะคืองานสถาปัตยกรรมกับผู้หญิงมีความคล้ายกันไหมไม่รู้ดิผมจริงๆแม่งผมไม่สนใจด้วยครับแล้วก็ผมว่าแม่งไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะถือว่าคุณไม่ควรถามคำถามแบบครับโอเคครับแล้วก็อีกเรื่องครับมีอย่างหนังนะครับที่เนื่องจากพี่ดวงอาจจะรู้จักกับเล่มนะฮะมีหนังบางมุมไหมที่เล่มที่หนังเรื่องนี้ไม่ได้บอกแต่พี่ดวงรู้ในเรื่องวิธีคิดของเล่ม
จริงๆผมว่าโชคดีที่คุณได้ดูหนังเรื่องนี้จริงๆมีหนังที่เกี่ยวกับเรมมันเรื่องนึงก่อนหน้านี้แล้วผมจำไม่ได้ใครเป็นคนทำแต่เรมแม่งเกลียดหนังเรื่องนั้นชิบหายคือหนังเรื่องนั้นทำเป็นสารคดีฮะแล้วก็ทำประมาณว่าเรมแม่งเป็นเรียกว่าซูเปอร์สตาร์นะครับซึ่งผมว่าทุกๆคนที่เป็นสถาปนิกที่แบบเนี้ยอยู่ในโดเมนทุกคนเกลียดเขาว่าสตาร์กิเต็งผมก็เกลียดไอ้เหี้ยใครมาเรื่องผมเกลียดชิบหายคือผมว่าจริงๆมันอย่างที่เขาพูดนะถูกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็การจริงคนแปลผิดนิดหน่อยนะเขาว่าใช้ว่า incompatible เพราะว่า incompatible คือมันแบบเหมือนมันแลกเปลี่ยนกันไม่ได้คือมันไม่ใช่แบบว่าสิ่งที่มันทดแทนกันได้ในวิธีนึงกันแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันไม่สำคัญแล้วก็ผมว่าคนที่จะดูหนังเรื่องนี้ดีเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นหนังที่ลูกเขาทำใช่ไหมครับลูกครับซึ่งผมเห็นภาพเลยว่าโอ้โหแม่งตลอดเวลาการทำแม่งเป็นเรื่องของความสุขคือคิดถึงว่าพ่อลูกถึงเทียบเป็นลูกกูทำสารคดีบ้างกูจะแฮปปี้มากคือพ่อลูกอยู่ด้วยกันแล้วก็เดินทางไปด้วยกันแล้วก็ทำหนังด้วยกันแล้วพ่อลูกก็เล่าเรื่องพ่อพ่อก็คุยกับลูกในระหว่างที่แบบทำหนังคือผมคิดว่าหนังเนี้ยมันเป็นตัวเขามากที่สุดอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีอะไรที่ไม่ได้เป็นเขาเพราะว่าคนที่เล่าเรื่องคือลูกแล้วก็แน่นอนคือถ้าลูกไม่ได้มีปัญหากับพ่อผมเข้าใจว่ามันมีหนังเรื่องนึงที่ดูไอ้คานแล้วมั้งใช่ไหมที่คีดูไอ้คานมาที่ลูกทำเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่ลูกหลักเรื่องนั้นแม่งลูกไม่เกลียดพ่ออยู่ที่นึงหนังมันอีกแบบนึงอีกโทนนึงแต่ที่ลูกหนังจะมีความแบบดันนึงเขาแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าดีแล้วก็ผมเห็นเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรมกับลูกเป็นเรื่องที่แบบโพซิทีฟเพราะว่าลูกของเขาเนี่ยเล่าเรื่องเขามาได้เป็นตัวเขามากที่สุดเลยเพราะคือผมดูหนังเรื่องนี้อันนึงที่ผมประทับใจคือว่าผมคิดถึงเขาคือผมดูแล้วผมคิดถึงเรมคือผมไม่รู้สึกว่าผมกำลังดูหนังเรื่องนึงที่พูดถึงเรมนะแต่ผมกำลังเข้าไปในชีวิตของเขาจริงๆแล้วก็เขาในหนังเรื่องนี้กับตัวเขาจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันมากแล้วเขาเลือกเรื่องที่หยิบมาเล่าเนี่ยใกล้เคียงกับคนที่เรมเป็นจริงๆวิธีคิดคำพูดแดร์ล็อกสังเกตว่าจริงๆมันไม่ได้พยายามจะเล่าว่าเขาเป็นแบบซูเปอร์สตาร์หรืออะไรเขาพยายามจะพูดจากสิ่งที่เขาคิดมาจริงๆแล้วผมว่าโหมันยากมากนะที่จะถ่ายทอดไอ้วิธีคิดของเขาถ้าไม่ได้เป็นลูกเขาเล่าเนี่ยโหมันยากมากคำถามที่คุณถามเขาบอกว่าจริงๆเขาเป็นแบบนี้จริงแล้วก็มันก็ผมพยายามจะโน้ตไว้ว่ามันมีมุมมองนอกจากเรื่องปูผันผมก็หลีแล้วที่เหลือโอเคที่เหลือตรงหมดนะใช่ใช่คืออยากเห็นจากภาพที่เล็มมองกล้องอ่ะมันจะมีบางมุมที่เล็มเขามองกล้องจริงๆเขาไม่รู้สึกเกรงเลยแล้วก็หลายครั้งในหนังนะคือเล็มก็เหมือนก็ไม่ได้สนใจกล้องในฉากนั้นหนังก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับครับก็มันมีช่วงหนึ่งครับพี่ดวงที่ในหนังพี่คุณเล็มเนี่ยเขาพูดถึงตึกที่ดีต้องมีแสดงอิโมชันอลออกมาแล้วก็ได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคนที่พักอาศัยในบ้านแล้วเขาก็เล่าเป็นช็อตแบบนั้นนะฮะพี่ดวงสับอธิบายเรื่องนี้ให้ชัดนิดหนึ่งได้ไหมจริงๆก็มันในหลังมีหนังมีบ้านอยู่สองหลังครับครับผมจำหลังที่หลังที่โบโดที่เป็นบ้านของที่เจ้าของบ้านเป็นคนพิการเดิมนะครับแล้วก็อีกหลังหนึ่งไอ้หลังที่สองเนี่ยผมก็ตอนนั้นผมก็เห่อมากนะตอนไปฝรั่งเศสก็ดั้งด้นพยายามไปดูก็ไปดูขอบประตูรั้วแล้วก็เข้าไปไม่ได้แล้วก็บ้านที่จริงเนี่ยผมว่าในหนังเนี่ยมันเล่าประเด็นนึงซึ่งเป็นความที่เรมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคือเขาไม่แน่ใจนะว่าการจริงการที่เขารีเสิร์ชว่าเจ้าของบ้านเป็นอย่างไรเช่นเจ้าของบ้านเป็นคนพิการแล้วมาออกแบบบ้านให้มันแมทช์กับเขาเจ้าของบ้านเป๊ะเลยซึ่งมันเป็นความแบบเรมพูดในหนังกันนะว่ามีการแสดงเรียกว่าความทะเยอทะยานของสถาปนิกพยายามที่จะออกแบบบ้านกับคนพิการแบบแมทช์ทุกอย่างแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านตายลูกสาวอยู่ต่อไม่ลำบากเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านของเขาอีกแล้วเนี่ยมันกลายเป็นบ้านของพ่อเขาซึ่งตายไปแล้วแล้วบ้านหลังนั้นมันก็แปลว่ามันสเปซที่สิบมันเหมาะกับคนคนเดียวแล้วมันไม่เหมาะกับใครอีกเลยซึ่งอันนี้ก็เป็น question ในหนังนะที่เราเห็นว่าในหนังว่าเรนก็ถามคำถามกันว่าที่ครูทำถูกหรือเปล่าคือเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาทำถูกหรือเปล่าในการที่เขาพยายามจะแบบ be specificเกี่ยวกับบ้านหลังนี้โดยใช้แอดวานเทจว่าเจ้าของบ้านเป็นคนพิการแล้วความสเปซิฟิกเนี่ยมาออกแบบบ้านให้มันมีลักษณะที่พิเศษมีลิฟต์อยู่กลางบ้านหรือว่ามีคาแรคเตอร์ที่พิเศษเพื่อจะบอกว่าอันเนี้ยหาแรชันแนลให้กับการออกแบบโดยว่ามีที่มาที่สเปซิฟิกแต่สุดท้ายพอเจ้าของบ้านแบบตายไปแล้วเนี่ยบ้านหลังนั้นแทบไม่มีประโยชน์คือแทบจะเป็นปัญหาด้วยซ้ำผมว่าจริงคนเล่าเรื่องน่ะพยายามสุภาพมากเกี่ยวกับมันผมว่าเจ้าของบ้านมีความคับแค้นพอสมควรแหละเพราะว่าหลังจากพ่อกูตายกูใช้ไม่ได้ทุกอย่างแม่งแบบไม่เหมาะเลยอย่างเงี้ยซึ่งแต่เรมก็แอคเซปต์ในหนังนะที่เราเห็นเขาก็แอคเซปต์เหมือนกันว่าเอ้ยอันนี้อาจจะเป็นประเด็นหรือเปล่าคือเขาไม่แน่ใจว่าเขาทำถูกหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่ความทะเยอทะยานของเขาครับจริงๆอย่างบ้านหลังโบดูเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องคุยต้องไปดูหนังสือของคริสเตียนเบรนซิงประกอบด้วยค
ริสเตียนเบนซิ่งเป็นเอนจิเนียร์นะครับของ Google Arab ซึ่งเป็นคนเดียวที่ทำงานกับเวมมาตลอดนะฮะตั้งแต่ต้นเลยจนกระทั่งถึงตึก CCTV แล้วคริสเตียนเนี่ยเป็นเอนจิเนียร์ที่แม่งเทพอ่ะคือประเทศไทยแม่งไม่มีเอนจิเนียร์แบบนั้นนะครับคือถามว่าทำไมเวมทำตึก CCTV ได้เพราะมันมีคริสเตียนเบนซิ่งมันไม่มีแม่งทำไม่ได้แล้วต้องไปอ่านในหนังสือคริสเตียนเบนซิ่งทีนะฮะเขาจะเล่าเรื่องบ้านของไอ้นี่แล้วไอ้โบโดที่เนี่ยเขาก็จะบอกว่าแม่งโคตรยากคือมันเหมือนกับว่าเบรมสเกจบ้านหลังนี้โดยค่อนข้างไม่ค่อยรับผิดชอบเรื่องโครงสร้างเท่าไหร่คือกูไม่รู้มันจะสร้างยังไงแต่ว่าเผอิญว่ามันมีคริสเตียนเนี่ยคริสเตียนทำแก้ปัญหาแล้วก็สร้างให้ได้ว่าทำหาวิธีโครงสร้างที่มันแองเคอร์เรจบ้านที่แบบมันเป็นแคนดี้ไม้กระดกอันเนี้ยคือมีแคนทิลิเวอร์มีฟาวคัมแล้วดึงให้มันแคนทิลิเวอร์แบบนั้นได้ก็จริงๆถ้าสนใจเบรมนะฮะแล้วก็งานของเบรมต้องไปดูงานของไปดูหนังสือของคริสเตียนเบนซิ่งนี่ด้วยซึ่งเป็นเอนจิเนียร์ของโอเวอร์ครับของโอเวอร์ครับแต่ถ้าดูในหนังครับพี่ดวงจะสังเกตว่าเลมนี่เขาเป็นคนแบบขยันในการที่แบบไปอยู่พื้นที่มากแล้วเวลาเขาเปลี่ยนสถานที่เขาบอกว่าเขามีพลังงานอะไรเงี้ยคือถามในส่วนตัวเห็นพี่ดวงเวลาทุกครั้งออกแบบใหม่ๆพี่ดวงชอบไปสถานที่ใหม่ๆแล้วไปเดินเหมือนรับพลังอะไรเงี้ยพี่พี่ชิคครับคือโอเคถ้าตัวผมนะผมไปทำงานทุกที่อ่ะเวลาจะเริ่มออกแบบก็ต้องไปที่ที่ก่อนผมว่าหลายคนก็เป็นนะครับเฉพาะผมไม่ไปคิดไม่ออกไปออกยังไงนะฮะบางทีก่อนจะไปรับงานต้องขอไปดูไซต์ก่อนด้วยว่าเอ๊ะคุณจะรับดีไหมครับเพราะว่าบางทีมันไม่มีภาพก็ปฏิเสธเข้าไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเรมนี่ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจก็คือเรมเป็นคนแรกๆนะครับที่เซตอัพไอ้ practice แบบที่เราเรียกว่า international คือมีออฟฟิศที่นู่นที่นี่นะแต่ว่าคือเขาไม่ทำงานแบบ SOM อ่ะ SOM ก็คือแต่ละออฟฟิศคือเรมเขาวิสิตด้วยคือเขาไปแล้วก็คอยดูแลว่าทุกออฟฟิศของเขาเนี่ยมันคอนสิสแตนต์กันไหมออฟฟิศที่รอตันดามตอนแรกก็ไปที่ปักกิ่งด้วยแล้วก็ไปที่นิวยอร์กด้วยก็เขาเดินทางตลอดเพื่อจะคอยดูว่ามันคอนสิสแตนต์ไหมเขาก็เดินทางเยอะมากครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำให้ไอ้สถาปนิกยุคหลังๆไม่ว่าเป็นบิยาเก้เกดีจูเลียนแล้วเนี่ยแล้วก็อูเลอร์เองด้วยเนี่ยเหมือนพยายามที่จะเหมือนทำตามเขาก็คือมีโปรเจกต์ที่ต่างๆอะไรไอ้ผมนี่ขี้เกียจชิบหายคือแม่แบบเหนื่อยมากแต่ว่าคนในยุคประมาณแถวๆเนี้ยก็เขาก็เดินเจริญรอยตามเรมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เรมก็ชอบไปดูไซต์นะครับอันนี้ก็คือผมว่าในหนังก็พูดแล้วตัวเขาก็พูดนะครับแล้วผมเองก็ถืออันนี้เป็นหลักปฏิบัติเหมือนกันนะคือผมก็บอกว่าโอเคซ้ายไปตรวจเนี่ยต้องไปตรวจเองแล้วก็พยายามไปซ้ายวิสิตให้มากที่สุดเพราะว่าจริงๆที่เรียนบอกในหนังก็จริงคือว่าหลายอย่างเราเห็นที่ในซ้ายแล้วถ้าเราใช้เวลากับมันเนี่ยเราจะมองลงไปแล้วแก้ดีเทลได้ลึกที่สุดเลยครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมเรียนรู้จากเรียนครับถามนิดนึงครับเวลาพี่ด้วงไปซ้ายฮะคือถ้าไปก่อนมันสร้างเนี่ยเราก็จะคิดงานตรงนั้นอาจจะได้แรงบันดาลใจแต่ถ้าไประหว่างสร้างเนี่ยพี่ด้วงดูอะไรบ้างฮะอย่างเลมเขาจะดูคนงานดูอะไรอย่างเงี้ยมันคุยเรื่องกูมันคุยเรื่องเลมดิก็แต่เลมเขามีช็อตนึงที่เขามองเวลาเขาไปซ้ายเขาดูเรื่องเดียวเขาดูเข้าไปในตาของคนงานก่อสร้างเขาไม่รู้เรื่องเดียวหรอกเขาเลือกเพราะว่าผมว่าจริงเป็น observation ที่เขาไล่ฝากว่าโอเคเขาสังเกตจริงๆคือเลมเขาเป็นคนก็สังเกตทุกๆสิ่งทุกสิ่งมันแมทเทอร์นะครับมันสำคัญสำหรับหมดอะไรเงี้ยเขาสังเกตว่าคนงานก่อสร้างแม่งสร้างตึกกูแล้วมีความสุขไหมถ้าแม่งไม่มีความสุขแม่งกาแฟกาเฟ่แสดงว่ามีอะไรบางอย่างที่แบบมันไม่เวิร์กอยู่แล้วเขาก็จะดีอยู่ตรงนั้นนั่นคือคาแรคเตอร์เขานะครับเขาจะถามว่ามันยังไงเหรอมันเป็นปัญหายังไงเหรอมันมีปัญหาอะไรเหรอแล้วเขาก็จะพยายามจะดีอยู่กับมันนั่นคือคาแรคเตอร์จริงๆนะคือเขาให้ความสำคัญกับคนทุกๆระดับคือผมว่าคาแรคเตอร์นี้เป็นคาแรคเตอร์ที่พวกเราน่าจะรู้จักเขาเอ้ยเรียนรู้จากเขานะเป็นคนที่มีความถ่อมตัวแล้วก็ไม่มีความจริงพยองอะไรเลยนะครับก็เป็นคนที่ถ่อมตัวมากๆเป็นจริงๆแล้วตัวเขาเป็นคนน่ารักมากแล้วก็จริงเขาขี้อายมากครับแล้วก็เขาก็ไม่ชอบคือแต่เขาก็บอกในหนังแล้วเราว่าถ้าเขาไม่ทำแบบนี้ก็ไม่มีกินนะครับแล้วอย่างถามมองในเป็นสถาปนิกเหมือนพี่ดวงก็เปิดบริษัทแล้วก็เล่มเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทเงี้ยอะไรยากที่สุดในการบริหารออฟฟิศอย่างเล่มตอนที่เขามีแบบปั้นคนเก่งๆหลายๆคนที่เขาออกไปอย่างเงี้ยคือเขามองยังไงอะเวลาถ้าจะทำให้มันรอดมึงออกเลยเนี่ยมาแต่คือออกไปก็ได้ดีทุกคนนะคืออย่างเล่มเนี่ยฮะคือโอ้โหแต่ละค
คนของเขาก็แบบไม่ธรรมดาครับคือผมว่าจริงๆอย่างที่เรนพูดในหนังนะครับก็คือว่าวิธีคิดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดวิธีคิดแบบเรนนะหรือวิธีคิดแบบ OMA จริงๆแล้ววิธีคิดแบบ OMA คือไม่ได้มีเรนอยู่ในสถานการณ์นะมันคือวิธีคิดแบบที่เรนสร้างให้ OMA แล้วเอาไปทำแบบคือออฟฟิศของ OMA เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเอาผมว่าเอาผมเปรียบเทียบกับซาฮ่าในที่สองคนนี้ก็เป็นลูกศิษย์กันนะคือเขาจะสนิทกันแต่ว่าซาฮ่าจะอีกแบบซาฮ่าคือเข้าไปทุกอย่างในออฟฟิศมันต้องแวดล้อมซาฮ่าหมดเลยครับคือทุกอย่างมันอยู่รอบๆซาฮ่าซาฮ่าเป็นศูนย์กลางจักรวาลก็คือทุกอย่างมันแต่ว่าของเรมเนี่ยเขาเริ่มจากพาร์ทเนอร์โคเอ็มเอเนี่ยมันเริ่มจากพาร์ทเนอร์แต่แรกเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเรมก็สเกจไม่ได้มันก็ต้องอาศัยคนอื่นในการช่วยสเกจเพราะฉะนั้นก็ทำงานร่วมกับคนอื่นมาแต่แรกเพราะฉะนั้นก็จะมีความถ่อมตัวระดับหนึ่งว่าเออแต่ซาฮ่านี่คือเขาหมายมาของเขาเองแต่แรกเพราะฉะนั้นเขาก็ทำงานอีกแบบนึงไม่เหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเรมเนี่ยจะเหมือนกับให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีมมากๆแล้วก็ collaboration นะครับซึ่งในซิสเต็มนี้มันก็ทำให้เกิดการทำงานที่เรียกว่ายังไงก็คือเหมือนกับแชร์กันนะคือคุยกันแชร์กันแล้วก็มีการเจอกันนะฮะแล้วก็ทำให้คนที่ทำงานเขาเก่งแล้วคนทำงานเขาก็จะมีซิสเต็มกันแต่ว่าก็เวลาพวกมึงเดือดร้อนไม่มีใครช่วยนะคือจะเป็นคาแรคเตอร์แบบประมาณว่าเออถ้ามึงไปถึงจุดหนึ่งแล้วมันสตาร์ทถ้ายืนไม่โยนมากูก็ไม่โยนไปนึกออกคือถ้าเกิดลูกน้องมันไม่โยนอะไรมาทุกอย่างที่เป็นอัลเทอร์เนทีฟฉันก็จะไม่คิดกับให้แกเหมือนกันฉันจะตั้งคำถามแกต่อฉันนะอันนั้นคือวิธีทำงานของเรมเพราะฉันมันก็จะไม่เหมือนกับอาร์คิเทคคนอื่นอย่างซาฮ่าหรืออย่างหลายคนซึ่งแบบเออฉันไม่มีคำตอบกูจัดการกูเขียนว่าโซลูชันอะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานกับเรมได้ก็จะมีความฟัสเทรตเหมือนกันที่มีความกดดันบนทุกคนเพราะว่ามันจะพุชให้เขาคนที่ทำงานด้วยต้องปลิ้มออกมาถ้ามึงมีปลิ้มสลายฮะทุกคนก็ต้องปลิ้มออกมาแล้วถ้าคนไหนไม่ปลิ้มมันก็ตายเพราะไม่ที่ออฟฟิศแบบนี้เนี่ยอย่างของ OMA เนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่กันแบบชิลๆได้เพราะทุกคนทำงานหนักตลอดครับหนักแบบหนักโคตรฮะคือผมคุยกับหลายคนที่มาจากออฟฟิศเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นจูเลียนเองก็ดีจูเลียนสมิธแล้วก็โอเลอร์ทุกคนบอกว่าโอ้โหแม่งหนักโคตรคือที่พวกเรานั่งทำงานกันอยู่ในประเทศนี้เนี่ยแม่งไม่ได้ครึ่งเลยที่นั่งงานออฟฟิศของคนเองเพราะทุกคนมันไม่ใช่แค่งานหนักเขียนแบบดึงกลับบ้านคือทุกคนมันต้องปลิ้นออกมาอย่างเต็มที่คุณถ้าว่าปลิ้นคือต้องพุชออกมาต้องคิดต้องทุ่มเทเต็มที่ฮะเพราะว่ามันมากันเล่นๆไม่ได้เลยมาแบบเช็ค9โมงเช้า6โมงเย็นกลับบ้านชิวๆให้กูทำแค่ไหนกูทำแค่นั้นนี่ตายครับตายครับไม่อยู่ไม่ได้จริงแล้วก็ OMA แรกๆก็สาหัสนะครับก็ลำบากเหมือนออฟฟิศผมทุกวันที่ลำบากอยู่นะครับบางวันก็ไม่มีเงินเดือนนะแล้วก็ไม่มีใครสู้ไอดินได้ไอดินสบายสุดนะขยันสบายไม่หยุดไอดินแต่อย่างออฟฟิศผมของ OMA เนี่ยก็แรกๆก็ลำบากสาหัสนะเงินเดือนจะจ่ายลูกน้องก็มีคือคุณเคยรู้นี่มันนี้สนุกมากผมยังไงครับพีเตอร์ไอซ์แมนครับพีเตอร์แมนนี่แบบถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องจ่ายค่าแนนนี่คนที่มันเลี้ยงลูกให้เนี่ยต้องจ่ายบัตรเครดิตถึงจนคือจริงๆครับวันนี้ระดับที่คุณเห็นพวกนี้มันเริ่มในเรียกว่า10ปีแรกของแคริเออร์พาเขาทุกคนแม่งจนเกลี้ยงเลยผมเองนี่ก็สตาร์เกิลมากนะครับแล้วก็พวกลูกน้องเขาที่ทำกับเขาเนี่ยก็คือ believe ในวิชั่นทุกคนก็อดกัดก้อนเกิดกินหมดนะฮะแล้วก็เขาเพิ่งมาจริงๆมารุ่งเรืองจริงๆก็ประมาณ20ปีหลังนะครับจริงๆตอนนี้เรนน่าจะ70แล้วนะครับเขาแก่กว่าผมมาตั้ง20ปีว่าตอนที่เข้ามาที่เมืองไทย20ปีที่แล้วเนี่ยประมาณ50เศษๆเท่าผมตอนนี้ตอนนี้ผมว่าน่าจะ70แล้วครับใช่ครับก็ในหนังมันจะมีพาร์ทนึงที่เขาไปสัมภาษณ์เหมือนเป็นพาร์ทเนอร์เขาอะฮะเขาบอกว่าเขาสงสารเรนเหมือนกันในการที่แบบให้เรนแบกรับความเป็น OMA ไว้แล้วเขากำลังเหมือนแพลนว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีเรมขึ้นมาก็อาจจะเหมือนที่พี่ดวงบอกไว้เมื่อกี้คืออันนี้ถามในแง่แบบผมก็มีเป็นบริษัทเหมือนกันนะคือทำยังไงให้บริษัทเราอยู่ได้โดยอาจจะวันหนึ่งอาจจะไม่มีเราแม่งไม่ต้องอยู่อะครับใครมีผัวก็เลิกกับตายแยกย้ายแล้วผมนะคือผมครับพี่คือแม่แหละคือจริงๆคือผมคิดไม่เหมือนเขานะคือบอกว่า OMA ชัดเจนว่าเขาแบบคือเขาเป็นแบบ collective หรือเขาเป็นกลุ่มเขาเป็นทีมแล้วก็ฟิโลโซฟีของเรมเองก็คือ OMA คือออฟฟิศเรมก็คือ
พาร์ทหนึ่งของ OMA เขาไม่ใช่ทั้งหมด OMA นั่นคือชัดเจนครับออฟฟิศตรงนั้นไอออฟฟิศผมถ้ากูไม่อยู่แล้วกูตายมันก็เลิกไปเถอะไปทำอย่างอื่นนะกูแบบลูกผมก็ไม่ได้เป็นขาเป็นอยู่แล้วนะผมก็แบบมันเป็นในทางอย่างอื่นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าผมว่าผมไม่ต้องการนะครับครับแต่ว่าออฟฟิศอื่นออฟฟิศคุณก็ไปคิดตัวเองแล้วกันผมก็ไม่แล้วแต่ไม่ถามเรื่องอะไรนะถามว่าอ๋อไอพาร์ทเนอร์เขาเนี่ยครับช่างแม่งเจอพูดอะไรลืมไปแล้วเอาไปเป็นต่อไปพูดคือในช่วงต้นฮะเลยหมอเขาเป็นนักเขาเป็นเหมือนนักข่าวแล้วเขาชอบจดบันทึกผมก็สังเกตพี่ดวงเนี่ยชอบจดบันทึกเหมือนกันคือผมถามนึงมันจะมีแนวคิดนึงว่าเวลาเราเหมือนทำดีไซน์เนี่ยคือบางคนก็จะมีสมุดบางคนก็ไม่มีสมุดคือพี่ดวงเป็นคนที่ชอบจดบันทึกประมาณนึงพี่ดวงว่ามันสำคัญไหมสำหรับการทำของแบงค์ไม่ได้ชอบจดผมลืมคือนี่ผมแก่นะคุณอีกนิดผมจะเอาไซเมอร์อะไรที่ผมไม่จดจะเหลือแล้วผมก็ต้องจดเพราะผมจะลืมจริงผมก็ไม่ชอบจดเพราะขี้เกียจเหมือนกันแต่ว่ามันต้องจดแต่ว่าผมว่าอันนึงครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องจดเรื่องกับ observation หรือการช่างสังเกตอันนี้ผมว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่สำคัญของเรมเป็นคนช่างสังเกตแบบที่ว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆไม่แบบ take it for granted คือไม่ได้แบบคือแบบว่าไม่ได้ทึกทักแล้วปล่อยมันไปอ่ะคือไม่ได้คือเขาจะสนใจรายละเอียดทุกเม็ดจริงๆแล้วเขา pay attention คือให้ความสนใจกับรายละเอียดทุกอย่างจริงๆอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หนึ่งที่คนไทยไม่ค่อยเป็นครับคือเราจะแบบมักจะเหมารวมเองว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคงเป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเป็นอย่างนี้มันคงเป็นอย่างนี้แหละนะฮะแต่เราไม่ได้ลงรายละเอียดซึ่งเนี้ยน่าเสียดายเรมไม่ใช่คนแบบนั้นเรมเป็นคนที่ pay attention รายละเอียดแบบสุดๆนะครับแล้วก็ทำให้ผมว่าอันที่ทำให้เขาเห็นไอเดียหรือมีไอเดียอะไรที่แปลกๆหรือว่าที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาก็สังเกตรายละเอียดทุกอย่างแบบครบถ้วนจริงๆครับถามเรื่องเป็นอื่นบ้างเลยครับเดี๋ยวมันจะเครียดไปนิดนึงแม่งคนดูก็ถามเดี๋ยวเขาจะเป็นเซ็กชันถัดไปครับช่วงที่มีครับนี่เขาไม่กลับบ้านกับช่องเลยอันนี้มันดื้อไม่ครับเขามาฟังพี่เลยครับวันนี้ก็อยากรู้มุมมองเห็นเล่มเขาพูดเกี่ยวกับโค้ดแล้วเขาพูดเรื่องเกี่ยวกับเวลาคือพี่ดวงมองไงครับเรื่องเวลากับงานออกแบบคืออย่างเช่นตึกเขาบางอันเขาบอกว่าทำตึกเสร็จปั๊บมันก็แค่ส่วนหนึ่งนะหลังจากนั้นตึกมันก็จะดำเนินเป็นของมันต่อไปอันนี้ผมเห็นด้วยครับคือผมอันนี้ผมเหมือนกันเลยนะคือพอตึกผมเสร็จแล้วผมไม่ไปยุ่งกับแม่เลยคือแม่หรอกคือมันต้องเล็ตโกคือเหมือนกับเวลาคุณมีลูกก็ลูกมันโตแล้วปล่อยมันไปครับมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันคุณจะไปยุ่งกับมันคือพวกเราบางทีไอ้สายอาร์คิเต็กไม่ค่อยปล่อยแบบตึกเสร็จแล้วยังไปเฝ้าดูทุกค้าเขาอยู่บ้านอย่างนี้นั่งทำอย่างนี้นี่ใส่ไม่ดีนะคือคุณต้องเล็ตโกคุณต้องปล่อยไปเลยครับจะเป็นช่างหัวมันผมว่าแรงมันเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์ที่แล้วเขาบอกว่าเขาเอนจอยนะคือเขา observe แล้วดูไอ้คนไม่มาใช้ตึกกูยังไงมันไม่ได้ใช้แบบที่กูคิดมันจะใช้ใช่ป่ะแล้วเขาก็เรียนรู้ฮะคือเขาก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อไอ้สิ่งที่ฉันทำไว้แล้วมันเป็นแบบนี้เขาคิดได้แบบนึงแต่คนใช้อีกแบบนึงอะไรเงี้ยซึ่งผมว่านี่เป็น value ครับแต่ถ้าเราเป็น architect แบบสมัยก่อนเคยที่กูเขียนมาอย่างนี้มึงต้องใช้แบบนี้นะขยับอะไรก็ไม่ได้มันมีหลายคนเป็นแบบนั้นนะครับและอันนั้นนะผมว่าเราไม่ได้เรียนรู้อะไรมาครับเราก็อยู่ที่เดิมเลยนะครับเราอาจจะแจ๋วจริงนะฮะมันไม่มีวิทยาการเลยเราไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่เลยซึ่งผมว่าอันนี้ผมเทคเลยเป็นเต็มที่เลยสังเกตพอตึกผมเสร็จปุ๊บปล่อยเลยกลับไปที่ฮะมึงมีสาวตรงนี้โผล่เจอประจำครับก็อันอาจจะเป็นคำถามสุดท้ายนะก่อนช่วงคำถามนะครับก็พี่ดวงมองยังไงครับกับความทะเยอทะยานเห็นเล่มก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันครับผมว่าเราไม่ควรทะเยอทะยานครับผมยืนยันว่าสถาปนิกไม่จำเป็นต้องทะเยอทะยานไม่จำเป็นเลยแล้วก็เรายิ่งทะเยอทะยานเยอะมันยิ่งเกี่ยวกับเราแล้วไม่เกี่ยวกับเขาเขาในที่นี้คือลูกค้าถ้าเป็นเมืองก็คือคนที่อยู่ในเมืองผมว่าเราไม่ควรทะเยอทะยานผมเองไม่มีความทะเยอทะยานที่อะไรเลยครับจริงคือผมไม่ทะเยอทะยานเลยจริงผมได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นผมไปแค่นี้ผมเอาแค่นั้นนะครับบางทีเรามองเห็นแล้วว่าโปรเจกต์เนี้ยถ้าเราไปแบบนี้โหมันตึกมันจะสุดยอดเลยนะแต่ลูกค้ามันไม่เก็ตเลยต้องปล่อยครับเอามาแค่นี้พอแต่แค่นี้พอพอโอเคพี่เข้าใจแค่นี้ไหมพอผมไม่พุชไม่กดดันด้วยผมเอาเท่าที่เขาเข้าใจได้ฉะนั้นผมจริงๆความทะเยอทะยานผมอะน้อยมากเลยนะคือผมคิดว่าทุกคนไม่ควรทะเยอทะยานด้วยคือไม่ใช่แบบยอมแพ้นะคนละคำกันผมคิดว่าเขาจะต้องแบบฟังคือเขาต้องฟังว่าเอาจริงๆแล้วลูกค้ากูไปได้แค่ไหนหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงคืออะไรใช่ไหมฮะเวลาไงบางครั้งไอ้ความทะเยอทะยาน
มันกลายเป็นเรียกว่า identity กลายเป็นตัวตนกลายเป็นอัตตาขึ้นมาครับไอ้ชาปนิกมีอัตตานี่แม่งบันลังผมว่าแม่งหายนะคือจริงๆแล้วหลายคนคิดว่าผมอัตตาเยอะผมอาจจะพูดจาหยาบคายแต่จริงผมไม่มีนะคือผมเกลียดมากในลักษณะที่เราเรียกว่า identity เนี่ยไอ้ตัวตนไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยผมไม่มีเลยครับพี่ผมปล่อยวางได้ปุ๊บนะครับก็ไม่เป็นไรจริงๆ it's okay คือผมจะบอกลูกน้องผมลูกน้องผมก็จะแบบไฟท์ใช่มั้ยนะพี่แต่มันแบบนิดนึงคือทุกคนเห็นภาพไปหมดครับนิดมันจะจริงเออจะดีแล้วเราบอกว่าเฮ้ยแต่ลูกค้าเขาไม่เก็ตเว้ยแล้วเขาต้องใช้เงินอีก20ล้านเพื่อทำให้พวกเราแฮปปี้กูหยุดกูไม่เอากูบอกว่าไม่เขาไม่เก็ตเขาไม่ได้ appreciate หยุดตรงนั้นแหละทำเท่าที่เขา appreciate พอละคือผมคิดว่าไม่เป็นไรไอเดียนี้ดีเดี๋ยวผมเก็บไปใช้งานหน้าก็เป็นอย่างนี้ทุกทีนะผมก็คิดว่าอันนึงซึ่งคือเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะผมก็ต้องเข้าใจนิดนึงคุณดูลูกค้าของเวมดิครับคุณออกมาพูดไอ้เหี้ยแม่งเนาะพูดนี้แต่ละคนแม่งแบบไอ้หาลูกค้าแม่งเป็นเรียนปรัชญาแล้วหรอวะลูกค้าโคตรฉลาดเออลูกค้าของคุณคนนี้โคตรฉลาดเลยอ่ะคำนี้แม่ลูกค้าแบบไม่มีครับคือต่อให้ลูกค้าโคตรมีเงินนะก็มีแบบนี้นะคือผมจะบอกว่าไอ้ sophistication ของ society มันสำคัญมากคือคุณจะ produce architecture แบบตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อลูกค้าอยู่ตรงนี้หรือแม้แม้คุณจะ produce อย่างนี้ได้ยังไงเมื่อชาวบ้านไม่มีจะแดกอย่างเงี้ยคุณจะ produce อย่างนี้ได้ยังไงเมื่อรัฐบาลเป็นอย่างเงี้ยครับแบบคือคุณไม่ได้อยู่ในสังคมที่แบบแม้อนุญาตให้คุณแบบไปแบบนั้นได้อ่ะจะกระสือกระสนไปทำเหี้ยอะไรผมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นคุณต้องเรียนรู้จะพัฒนาสังคมของคุณให้มันไปพร้อมกับ architecture คุณไปคนเดียวไม่ได้หรอกครับทุกวันนี้สิ่งที่ผมก็ทำคือต้องถอยมา2สเต็ปแล้วก็พาสังคมนี่ไปพร้อมๆกันครับแล้วก็มันต้องเริ่มกลับมา contribute ให้กับสังคมบ้างครับแล้วก็พาสังคมเนี่ยขึ้นไปก่อนคือทุกคนค่อยๆพามันขึ้นไปแล้ว architecture มันจะไปรอตรงนั้นได้นะฮะถ้าวันนี้เรากระโดดขึ้นไปปุ๊บเนาะครับเนี่ยคนไม่เข้าใจแม่งมันใช่ยุติธรรมใช่ป่ะทุกวันนี้ผมถอยมา2สเต็ป2สเต็ป2สเต็ปแล้วก็พาพวกเขาขึ้นไปก่อนเขาไปอ๋อพอมันไปถึงคันกูแล้วใช่ไหมโอเคกูค่อยไปตรงนู้นครับจะเป็นแบบนี้มันผมจะแคร์มากเกี่ยวกับสังคมนะแล้วก็ผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องไปคนเดียวผมคิดว่าเราต้องพาแม่ไปทั้งองค์คาพยพนี่แหละคือไอ้ผมไม่ทำตึกนะไอ้แม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวในซอยข้างๆไม่ต้องเข้าใจด้วยว่ากูทำอะไรอันนั้นสำคัญมากครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับช่วงคุยกันแต่ก็ต่อไปจะเป็นเซสชั่นเรื่องคำถามนะครับก็จะถามช่วงที่เขาไปเบียนนาเล่ที่เวนิสนะครับเขาบอกว่าเขาเบื่อมากกับคำถามที่ถามเขาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมร่วมสมัยคือไม่อยากตอบแล้วแล้ววนกลับไปถึงว่าสนใจกลับไปสู่เบสิกรายละเอียดพื้นฐานอันนี้อยากถามพี่ด้วงว่าทำไมเขาคิดว่าอะไรถึงทำให้เขามาสนใจสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยทำมาแบบที่มันดูยิ่งใหญ่อะไรอย่างนั้นนะทำไมถึงมาสนใจที่มีซีนที่สนใจอาคารจากอินโดนีเซียอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อยากจะถามตรงเนี้ยคือผมตอบแทนเรมไม่ได้นะครับแต่ผมเข้าใจเขานะในระดับหนึ่งผมก็เป็นเหมือนกันคือผมว่าจริงๆแล้วพอเราทำงานไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยทั้งหมดเนี่ยแม่งตอแหลหมดเลยว่ะไอ้เหี้ยตอแหลหมดเลยคือมันทุกอย่างแม่งที่เราทำก็ตอแหลทุกอย่างที่ทุกคนทำไอ้เหี้ยแม่งมีอะไรจริงทุกอย่างครับแล้วมันเริ่มแบบพยายามจะไปหาซอสว่าไอ้ความจริงแม่งคืออะไรไอ้สัมผัสบางอย่างที่เราเรียกว่าออเทนติกเนี่ยครับมันคืออะไรที่แบบเอาจริงๆเลยจริงๆแล้วสถาปัตยกรรมแม่งอยู่ตรงไหนวะคือมันอยู่ตรงไอ้เส้นฟิวฟิวนี่เหรอฟอร์มฟิวฟิวเหรอเนี่ยซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดใครเป็นอาจารย์แล้วไปตรวจทีสิทธิ์แม่งมันจะหมดเลยนะไอ้ฟอร์มแบบนี้คือมันมีคอมพิวเตอร์ไม่ทำได้หมดแล้วถ้าเราก็เซตอัพกับมันผมคิดว่าในถึงจุดนั้นในปี2014น่าจะเป็นจุดที่เวมมันก็เริ่มเบื่อกันเพราะมันไม่มีมูฟเมนต์อะไรใหม่ในอาร์คิเทคเจอร์เลยมันซ้ำหมดเลยอ่ะแล้วสิ่งที่เวมเคยทำนะฮะเมื่อมา20ปีที่แล้วในสมัยนี้มันก็ทำแบบเรมหมดคือทุกคนลอกแรงเวทของเรมหมดแล้วนะฮะแล้วก็หรือคุณแบบพูดถึงเกรกลินอย่างเงี้ยทุกคนอันนี้แม่งตอนผมอยู่ที่ AA เกรกลินแม่งอยู่ที่โคลัมเบียแม่งเอาฟอร์มลงไปในเครื่องลิโทกราฟครั้งแรกมาเป็นวีคฟอร์มโอ้โหพวกเขาแม่งขนลุกอ่ะเดี๋ยวนี้พวกคุณแม่งทำกันหมดเลยอ่ะคือผมว่าเรมในจังหวะนั้นของมา14คือทุกคนแบบเซตอัพแล้วอย่างที่เรมพูดเป๊ะเลยนะครับคือเบนเวนิสเปเนเล่เนี่ยมันว่าด้วยไอ้ความเฟียวเนี่ยมาหลายครั้งแล้วก็พยายามจะพูดถึงเฟียลแบบเออร์เบิร์นเฟียลแบบ
ดีไซน์แล้วผมว่ามันมีจุดที่แบบแบรนด์ก็ตั้งคำถาม question จริงปีผมไม่แน่ใจว่าปีก่อนหน้านั้นหรือปีหลังนั้นที่ชื่อผมเรียกชื่อเดวิดคอปคอปชิปเปอร์ฟิลชิปเปอร์ฟิลเป็นคูเรเตอร์เหมือนกันแล้วจะเป็นปีหลังเรมปีผมไม่แน่ใจปีก่อนเรมเขาก็พูดถึงคล้ายๆกันพูดคำว่า common groundซึ่งก็เป็นการที่แบบเหมือนดึงกลับมาที่พื้นฐานของความคิดหรือ foundation ผมว่าในหนังเรนพูดถึงคำว่า foundation ครับแล้วเป็นคำถามที่พวกเราเนี่ยอาจจะเริ่มมาถามว่าแล้ว foundation พวกกูคืออะไรคือที่เขาชอบตึกของที่อินโดนีเซียเพราะเขาอยู่อินโดนีเซียตอนเด็กเขาโตขึ้นในอินโดนีเซียอันนี้เรนเขาเล่าให้ผมฟังเลยเขาเติบโตขึ้นมาในประเทศอินโดนีเซียเพราะเขาก็จะมี foundationเรื่องของไอ้วัฒนธรรมไอ้วันนี้คือไลฟ์ที่เจออินโดนีเซียบอกขวดอันนี้ก็ไม่แปลกใจที่เขาสนใจแต่คำถามที่ผมได้จากหนังอันนี้เราควรจะถามกันวันนี้ว่าอะไรคือฟาวเดชั่นถามว่าคำไทยคือฟาวเดชั่นเหรอเอาจริงๆมึงลากลากไปมึงมีอะไรไทยบ้างวะคำคือมึงก็ลอกเข้ามานะเขมรบ้างอะไรบ้างก็ปนๆมาครับเพราะฉะนั้นพี่เจก็ถามว่าจริงๆแล้วฟาวเดชั่นของอาร์คิเทคเจอร์มันคืออะไรวะโตต้องตอบพี่เหรอคือเอาถามพี่นะคือจริงๆแล้วถามว่าไอ้อะไรที่มันอยู่ล่างสุดวะมันคืออะไรวะฟังก์ชันเหรอฟอร์แพลนเหรอมันคืออะไรวะที่พวกเราเอาตีนยันเอาไว้เนี่ยแล้วก็ขึ้นมาเป็นอะไรอะไรคือฟาวเดชั่นเพราะว่าหนึ่งที่เรนพูดในหนังก็คือพูดเรื่องของดีเทลใช่ๆซึ่งผมว่าอันนี้น่าสนใจนะครับคือพวกเราเองก็ไม่ค่อยสนใจบางครั้งเรื่องดีเทลนะฮะก็ลอกๆไปแต่ว่าเรนเขาก็บอกว่าอันใน exhibition นี้อันนึงที่ผมเก็ตก็คือเรนเขาพูดถึงเรื่องของให้ความสำคัญเรื่องการดีเทล as a foundation ของ architecture แทนที่เป็นเรื่องของ form เรื่องอะไรที่ feel เพราะว่าเขาเป็นมุมมองแบบเรนมากนะครับคือเรนเป็นพวกอย่างนี้แหละครับคือบ้ามุมกลับนะฮะแล้วก็แหกโลกคือเข้าไปทางนี้คุณจะไปทางนี้แหละอันนี้เรนเลยครับครับคำถามอีกสักคำถามคุณอยากรู้ทำไมเรนได้ทำงานของพราด้าทำไมครับพี่ผมไม่บอกคุณหรอกแต่เป็นเรื่องเพอร์ซันแนลชอบแบรนด์เนี่ยซื้อเสื้อมาตัวหนึ่งเนี่ยเขาหลงรักกันเขาชอบแต่เขาหลงรักจริงครับอันนี้เป็นกอสซิปนะถึงว่าเสื้อเล่มแบบพราด้าทุกตัวพราด้าทุกตัวใช่เขารักรองเท้าพราด้าทุกคู่มีหลายคนเคยได้ยินเรื่องนี้ใช่ไหมผมได้ยินจากพี่ได้แหละครับเอาชิบหายเลยแต่พวกคุณไม่ควรรู้ลืมครับมีคำถามบางครั้งเราสงสัยนะว่าทำไมใครบางคนหรือทำไมถึงได้งานแบบนี้หรืออะไรเนี้ยจริงบางครั้งเหตุผลคุณนึกไม่ถึงจริงนึกไม่ถึงหรอกคุณนึกว่าทำไมงานคือนึกไม่ถึงจริงวะครับนึกว่าตอนแรกอ๋อมันเก่งเลยไม่ใช่ครับเขาได้กันอ๋อกูมันแก่มากเลยนะพี่ใช่นะพาด้าเฮ้ยมึงอย่าดูถูกนะถือว่าเก่งครับวันนี้มันบอกไม่ได้หรอกนะมีคำถามต่อไปไหมฮะเขาไม่กล้าถามเลยครับพี่ถามได้ครับครับถามแบบคลาสสิกแล้วคือพี่ดวงชอบงานชิ้นไหนของเล่นอันนี้คำถามนะฮะอีกเรื่องนึงที่คิดว่าไม่ใช่คำถามคือผมคิดว่าที่พี่ดวงบอกคริสเตียนเรนซิ่งนี่ไม่ใช่ที่พูดถึงสตรัคเจอร์คิดว่านี่เป็นเซซิลโบมันเออใช่ขอโทษผมผิดจริงด้วยเซซิลโบมันขอโทษขอบคุณมากฮะขอบคุณใช่ผมจำสับคุณละคนหนังสืออินฟอร์มอลใช่เซซิลโบมันขอบคุณมากครับแล้วก็พลาดไปแล้วผมมือก็หน่อยฮะครับเซซิลโบมันถูกต้องไม่ใช่เซซิลในเรื่องเซซิลโบมันใช่ผมผิดคนครับอินฟอร์มอลหนังสือของนั่นจริงใช่ขอโทษด้วยครับตอบแก้วตอบเรื่องตึกตอบเรื่องตึกชอบงานไหนจริงแล้วก็ชอบอะไรจริงๆงานที่ผมชอบที่สุดของเรมเป็นงานประกวดแบบที่ไม่ชนะนะครับมันจะเป็นพาร์คดาราวิเลตผมว่าจริงงานพาร์คดาราวิเลตเนี่ยโซแบบแม่งโคตรเอากังกาสำหรับยุคนั้นนะฮะแล้วแม่งโคตรเวียดแล้วแม่งโคตรฟิวเจอริสติกคือแม่งเป็นคอนเวอร์เซชันที่แบบทำลายทุกอย่างนะฮะมันจะมีจริงงานของเรนอันคือเบิร์นแพลนนิ่งของบูลองเซนาร์นะฮะอันนั้นเป็นงานที่ผมชอบแต่ว่าอันที่ผมคิดว่าจริงมันเป็นเรียกว่าเป็น breakthrough ในชีวิตผมเลยครับเอาเรียกว่าพอเอางานเข้ามาลอกบ่อยๆคือลอกแบบว่าลอกจริงๆเอาไว้คือเอาเชือกเอาเส้นปากกาลอกจำได้ใช่ไหมพูดลอกบ่อยมากคือลอกเพราะชอบมากผมว่าให้หลายคนที่เรียนสายวิทยากรรมมาแล้วไม่เคยเห็นงานประกวดแบบที่แพ้ของเรนนี้นะฮะขอพาร์ทเดลาเวเลตเนี่ยผมแนะนำให้กลับไปดูครับแล้วคุณจะค้นพบว่า
ไอ้เหี้ยคือแม่งทำได้อย่างงี้ด้วยแม่งทำอย่างงี้ได้ด้วยเหรอวะอะไรเงี้ยมันจะมีอันนึงที่เป็นการ์ตูนนะฮะคืออันนี้เป็นดายการ์ตูนการ์ตูนมันอาจจะให้พวกคุณดูบ่อยๆอันนั้นน่ะผมว่าแม่งโคตรเวียดอ่ะและแม่งโคตรเร็งแล้วผมว่ามันเป็นงานที่เป็นงานที่แพ้นะฮะแล้วเป็นงานที่เวมสตรัคเกอร์กับมันได้สุดแล้วก็แพ้แต่ว่ามันทำให้เรารู้จักเวมได้มากเหลือเกินแต่ไม่ใช่งานที่เป็นบิลดิ้งแล้วผมรู้สึกว่างานอันนั้นเนี่ยเป็นตัวตนของเขาเรียกว่าเป็นฟาวเดชั่นเขาอย่างแท้จริงนะครับครับมีไหมครับอีกสักคำถามนึงครับก่อนจะจบวันนี้จริงๆต้องขอบคุณคนจัดเนาะแล้วก็ไอ้ดาด้วยพี่ลากจริงจริงๆผมตอนแรกผมก็บอกไม่มีที่มึงยุ่งกูจริงไว้กูวันนี้ผมก็เมื่อเช้าเพิ่งกลับจากมาเลเซียกูเหนื่อยมากกูจะกลับบ้านนอนแต่ว่าเมื่อกี้พอได้ดูหนังเขาแล้วก็เออผมก็คิดถึงเขานะแล้วก็เออกูต้องไปหามาทันทีก่อนกูตายเอ้ยหรือก่อนที่ตายนะผมนะแล้วก็ผมก็อยากนั่งคุยกับใครสักครั้งเพราะว่าจริงแล้วจริงๆแล้วมันเป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วผมว่าจริงมันเป็นบุญของผมนะที่ผมได้เจอเขาในช่วงหนึ่งของชีวิตแล้วก็ได้นั่งคุยก็พาเขาไปกินปูผัดกับกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตเขาอีกช่วงหนึ่งแล้วก็เรียนรู้อะไรจากเขาในช่วงสั้นๆนะไม่กี่วันเนี่ยแต่เรียนรู้จากเขาเยอะมากแล้วก็ผมว่าเขาเป็นอินสปิเรชั่นของยุคสมัยจริงๆนะครับแล้วก็มันก็ดีที่สารคดีเนี้ยเขาทำมาแล้วลูกเขาทำแล้วก็คุณได้รู้จักเขาจากมุมนึงนะครับไม่ใช่มุมจากงานเวียดเวียดที่เขาทำอย่างเดียวแต่ว่ามันมุมจากเขาในแง่เขาที่เป็นโซเชียลิสต์ครับเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นพ่อลูกเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นพาร์ทเนอร์เป็นทีมเป็นสถาปนิกจริงๆเลยผมว่านี่ก็เป็นมุมมองที่มีค่ามากครับอ่ะครับด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องสมคนกับเวลาครับก็งั้นช่วงสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับก็เรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.กมลจิราพงษ์นะครับผู้อำนวยการสำนักบริหารข้อมูลข่าวสารนะครับอ๋อคนนี้เองเหรอใช่ครับก็ขึ้นมาเหมือนมอบของสำหรับคุณเกสครับคุณดวงนะครับเดิมหรือคุณนะนะครับโอเคครับI felt it was really crucial, at least for me, to find another way of being an architect. We are always challenged by program, but that is a very abstract term.I think it's much better to say that we are challenged by people's needs. That is the real incentive.